สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญอยู่นะคะป้าแก้วเคยเล่าเรื่องนี้มานานแล้วนะคะจากอีกเพจหนึ่งคือเพจกว่าจะได้เป็นคุณนายเมียฝรั่งนะคะคือจะมีแม่สื่อนะคะแม่สื่อออนไลน์นี่แหละใน Facebook นะคะป้าแก้วไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะไม่พลาดพิงคือเขาจะหาสาวๆมาสมัครหาคู่นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจากที่ให้ส่งรูปค่ะเพื่อที่จะนัดบอร์ดนัดเจอกับฝรั่งแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะอันนี้หาฟรีนะคะหาให้ฟรีแต่เขาจะเรียกเก็บเงินคนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับสาวๆที่ตกลงที่จะไปนัดไปเจอกับฝรั่ง 1,000 บาทนะคะการทำงานของเขาก็คือจากที่น้องที่เคยไปนัดบอร์ดนะคะเล่าให้ฟังน้องบอกว่าคือเธอสนใจอ่ะนะสนใจเข้าวงการหาคู่ต่างชาติแล้วก็เธอก็ติดต่อคนนี้ไปจากนั้นนะคะเขาก็ขอหล่อนไม่ให้โนบรานะคะแล้วก็เธอก็ส่งรูปไปจากนั้นเขาก็จะบอกว่าจะมีฝรั่งมา8คน10คน20คนก็ว่ากันไปนะคะก็ไปนัดเจอกันที่พัทยานะคะบอกว่าจะลงเรือล่องเรือหรืออะไรก็ตามแต่หรือที่กรุงเทพก็ตามแต่นะคะจะล่องเรือหรือไม่ก็จัดปาร์ตี้นะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะมีฝรั่งนะคะฝรั่งเฉพาะผู้ชายนะคะตามแต่ว่าในล็อตนั้นจะกี่คน8คน10คน15คนก็ตามแต่นะคะก็จะมีผู้ชายรออยู่ก่อนแล้วพอพวกสาวๆไปถึงนะคะสาวๆก็ไม่รู้จักกันหรอกก็ไปรู้จักกันในงานนะคะก็ไปเจอแล้วก็แม่สื่อเนี่ยก็แนะนำนะคะแนะนำสาวๆว่านี่คือคนนี้กันนั่นคนนี้นะคะหลังจากที่เขาจับคู่ให้น้องเสร็จแล้วน้องก็คุยกับฝรั่งซึ่งน้องภาษาก็พอได้บ้างนะคะก็คุยกับฝรั่งบอกว่าเขาถูกเชิญมาที่งานเลี้ยงนี้นะคะมาฟรีกินฟรีแล้วก็จะมีสาวๆคุยด้วยเขาก็มานะคะเขาเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือการมานัดเจอสาวๆนะคะนึกว่าเชิญมาดื่มมากินอะไรกันแค่นั้นเองนะคะสรุปแล้วก็คือการนัดผู้ชายมาเพื่อที่จะให้สาวๆมาเจอนะฮะซึ่งมีเมียแล้วหรือว่าพวกโสดก็จะหลอกคืออะไรอะ one night stand นะฮะคือไปเจอกันอ่ะคุณถูกใจคุณก็ไปกันนะฮะจากนั้นก็ไม่มีใครได้แบบจริงจังนะคะคือนัดสาวให้นี้เลยยังไงก็สาวๆก็ระวังนะคะป้าแก้วเอาเรื่องนี้มาคือที่พูดช้าๆคือพยายามไม่หลุดคำพูดที่จะโดนบล็อกหรือโดนฟ้องมาได้นะคะแม่สื่อคนนี้ทำมานานแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วนะคะก็จะมีสาวๆหลงเชื่อมาเรื่อยๆนะคะถามว่ามีได้เป็นตัวเป็นตนไม่ก็ไม่ได้อะนะคะคือนัดผู้หญิงกับผู้ชายไปเจอกันนะคะแต่มาเก็บเงินทางผู้หญิงเนาะยังไงก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะถามว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างนึงไหมก็คุณยินยอมที่จะไปเองก็ไม่เป็นมิจฉาชีพนะคะถามว่าได้ผัวไหมไม่ได้นะได้ผัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นะคะได้แค่ชั่วคราวนะคะแล้วก็ใช้คำว่าพอมีอะไรกันแล้วก็แยกทางนะคะส่วนน้องคนที่มาเล่าให้ป้าแก้วฟังเมื่อก่อนนะคะเธอบอกว่าหลังจากนั้นก็เ
คือต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็ไปถามสาวๆคนอื่นๆนะคะถามสาวคนอื่นๆซึ่งบางคนก็พูดภาษาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกับฝรั่งนึกว่าฝรั่งเขาจะจริงจังนะคะก็หลังจากที่ปาร์ตี้คืนนั้นจบทุกอย่างก็จบนะคะป้าแก้วก็เลยขอเอาเรื่องนี้มาฝากเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังมาฝากเตือนสติสาวๆนะคะการที่จะหาผู้ชายสักคนมันไม่ยากหรอกค่ะนะไม่ยากแต่จะหาผู้ชายที่มารับผิดชอบเราแล้วจะอยู่กับเราไปจนแก่จนเฒ่ามันหายากนะคะคนที่ไอ้การป้าแก้วไปฟังคลิปหนึ่งมานะคะเขาบอกว่าไอ้การที่จะหาผู้ชายสักคนมันไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะหาผู้ชายสักคนมาซัพพอร์ตเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะคะยังไงก็คิดดีๆนะคะทุกวันนี้ความรักควบคู่ไปกับเงินนะคะไม่ใช่ว่าสอนให้เห็นแก่ตัวนะคะความรักมันกินไม่ได้ไอ้ที่สาวๆที่มาหาผัวฝรั่งเนี่ยก็เพราะเงินทั้งนั้นนะคะไอ้รักแท้เป็นเรื่องรองนะคะคือไม่ใช่ว่ามันหน้าเงินนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือมาให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะไม่ต้องรวยล้นฟ้าอะไรหรอกเพราะว่าคนรวยๆเขาคงไม่มามองเราหรอกนะคะ